ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาที่เคยขึ้นชื่อในเรื่องการปลุกปั้นนักวิ่งระยะไกลขึ้นมาประดับทีมชาติจะดูเงียบเหงาและซบเซาไปพอสมควรเนื่องจากปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่เอื้ออำนวยแต่การที่เด็กหนุ่มวัย18ปีสามารถคว้า2เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุดมาได้นั่นจึงเป็นสิ่งที่จุดประกายความหวังของคนจังหวัดนี้2เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุพรรณบุรีเกมที่น้องนิกคณิตปงคำเฟยทำได้ให้จังหวัดพะเยามีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อที่เป็นอดีตนักวิ่งมาก่อนครับการที่เด็กหนุ่มจากอำเภอแม่ใจคนนี้ยึดต้นแบบการวิ่งมาจากคุณพ่อที่เป็นอดีตนักวิ่งมาก่อนทำให้เจ้าตัวหลงรักในกีฬาวิ่งระยะไกลและพยายามฝึกฝนตนเองตลอดมาแต่ด้วยสาเหตุที่คุณพ่อมองว่าพรสวรรค์อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้คณิตไปถึงฝั่งฝันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กคนนี้ถูกส่งมาฝึกกับโค้ชเหลียงสมบัติจันทร์ผ่องศรีอดีตโค้ชวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยที่ตอนนี้ใช้เวลาว่างในช่วงที่เกษียณราชการมาดูแลเด็กๆเพื่อหวังที่จะปั้นดินให้เป็นดาวเหมือนอย่างที่เคยทำในอดีตผมจะพัฒนาเด็กโดยที่คิดว่าความเร็วจังหวะความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญที่จะไปสร้างนักวิ่งระยะไกลในอนาคตเขาก็พัฒนาตนเองขึ้นมาจากวิ่ง 1,500 เมตรจากวิ่ง 5,000 เมตรมาเป็นนักวิ่ง 1,500 เมตรแล้วก็วิ่ง800เมตรคณิตเป็นคนที่มีความขยันมีความตั้งใจเป็นคนที่มีความสนุกสนานไม่ซีเรียสอะไรเลยเป็นเด็กดีมีวินัยนะครับมีอารมณ์ดีและเป็นที่รักของเพื่อนๆแต่ในใจของเขาแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจที่นักกีฬาอย่างแท้จริงเขาไม่ยอมแพ้เป้าหมายสุพรรณบุรีเกมที่ผ่านมาของคณิตคือเหรียญทองวิ่งระยะ 1,500 เมตรแต่ด้วยโชคชะตาที่เข้าข้างนั่นจึงทำให้เจ้าตัวคว้าเหรียญทอง800เมตรมาได้ด้วยหลังคู่แข่งคนสำคัญมีปัญหาอาการบาดเจ็บก่อนการแข่งขันและ2เหรียญทองที่ได้มานั้นก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมากเนื่องจากกีฬาชนิดอื่นๆที่เข้าแข่งขันพะเยาทำได้เพียงแค่ใกล้เคียงกับเหรียญทองเท่านั้นแรกก็วิ่งธรรมดาจ็อกตามพ่อพ่อชวนวิ่งมินิงานตามบ้านครับครูบอกว่าซ้อมแบบผมตอนม.3มันไม่ได้เรื่องแบบอะไรผมมีแรงผลักดันตัวเองจากการโดนด่าเลยวิ่งมาทำให้ผมวิ่งแบบมีแววตอนม.4ครับอยากจะติดทีมชาติอนาคตเป็นทีมชาติชุดใหญ่ครับผลผลิตจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่หลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามปลูกปั้นกันมาอย่างยาวนานเริ่มผีดอกออกผลมาตอบแทนและจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อคณิตปงคำเฟยจะพัฒนาตนเองไปจนถึงวันที่มีธงทีมชาติไทยติดหน้าอกได้หรือไม่นั้นเวลาคือคำตอบธนิตเอิบสุขไทย PBS รายงาน